สวัสดีค่ะดีต้อนเข้าสู่ช่อง Anatech Cantabile นะคะช่องที่จะมีทั้งรีวิวเครื่องเขียนแชร์สารพัดไอเดียของ Cookie Bujo Planner แล้วก็ Cook Lifestyle ค่ะวันนี้นะคะน้ำหวานจะมาชวนทุกคนวาด Doodle กันค่ะ Doodle เป็นเหมือนรูปภาพที่เราจะใช้ลายเส้นง่ายๆนะคะในการวาดแล้วช่วงนี้ก็เป็นแบบ Festive Month ฉะนั้นแล้วเนี่ย Doodle ของเราคงจะไม่ธรรมดาต้องเป็นแบบ Christmas Theme นะคะซึ่งสามารถจะทำบนคาร์ดก็ได้หรือบูโจก็ได้ก็จะน่ารักมากๆเลยอุปกรณ์ที่น้ำหวานจะใช้นะคะจะเป็นดินสอของควอนตัมค่ะรุ่นชื่อว่าอะตอมแต่อะตอมเนี่ยเขามีกันอยู่2นะคะคนแรกคนฟังดูน่ารักนะตัวนี้นะคะเป็นอะตอม QM220 ตัวนี้นะเห็นนะมันก็จะเป็นหัวแบบนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งคืออะตอม QM224 เดี๋ยวหาตัวป้ายให้ดูเน่นี่แอบมองเห็นยากนิดนึงพยายามจะให้เห็นมันเป็นสีขาวอะตัวนี้คือ224SC นะคะจากดินสอกดอะตอมซีรีส์ทั้ง2ตัวนะคะคุณสมบัติก็คือเหมือนกันเพียงแต่ว่าตัวนี้เนี่ยที่มันเป็น224อะค่ะมันจะมีสไลเดอร์โคนสไลเดอร์โคนคืออะไรคือตัวนี้นี่มันสามารถเก็บปลายปากกาได้แต่ว่าตัวที่เป็น220นะคะก็จะเป็นหัวแบบนี้ธรรมดาทั้ง2อันนี้ปลายดินสอทั้งคู่เนี่ยนะคะเขาผลิตมาจากแท่งโลหะมันทำให้ตัวหัวเนี่ยมันแข็งแรงแล้วก็เป็นมาตรฐานเดียวกันกับของญี่ปุ่นด้วย wow. ข้อดีของมันนะคะก็คือว่าตัวหัวไอ้ตัวปลายเนี่ยมันสามารถจับไส้ดินสอได้มั่นคงพอเวลามันมั่นคงอ่ะเคยเป็นปะดินสอถูกๆหน่อยอ่ะใช้ไปแล้วมันก็ไหลออกมาค่ะไส้มันไหลออกมามากเกินกว่าที่เราอยากจะได้และทำให้ไส้มันหักง่ายฉะนั้นตัวนี้เนี่ยพอมันจับไส้ดินสออย่างมั่นคงไม่ไหลออกมาง่ายๆมันก็ทำให้ไส้อะมันไม่หักง่ายค่ะในข้างในนี้เนี่ยนอกจากตัวปลายแล้วเขาบอกว่ามันมีกลไกโลหะอย่างน้ำหวานไปดูโฆษณาน้ำหวานลงลิงก์ให้มันมีโฆษณาใน YouTube ด้วยของควอนตัมนี่แหละเหมือนกลไกแบบโหแบบดูนวัตกรรมมากค่ะที่ตัวกลไกเนี้ยมันจะทำให้ประคองไส้ดินสออะทำให้มันไม่หักง่ายไปอีกฉะนั้นก็คือนวัตกรรมของเขามันมีตรงนี้ตัวปลายเนี่ยค่ะที่แบบว่าจับไส้ดินสอเอาไว้ให้มั่นคงเวลาเขียนก็รู้สึกเฟิร์มอะค่ะถ้าต้องลองอะดินสอที่ถูกๆหน่อยอะตัวเนี้ยเวลาเขียนมันจะก็แก๊กก็แก๊กอะแต่ถ้าอันเนี้ยเขาบอกว่ามันจะไม่เป็นแถมข้างในไส้ในเนี่ยนะคะคือตัวเนี้ยถ้าลองจับตรงปลายเนี่ยมันจะหนักๆแต่ไม่ได้หนักเกินไปจนเขียนไม่ได้นะไอ้ข้อส่วนหนักๆแล้วมั่นคงนั่นแหละที่เขาบอกว่ามันจะทำให้มีกลไกพิเศษปลาตัวดินสอไม่หักง่ายเกินไปค่ะและสุดท้ายนะคะข้อพิเศษของเขาคือตัวกริปของเขาค่ะมีความแตกต่างนิดหน่อยน้ำหวานจับอันนี้แอบถนัดกว่าเพราะมันอบอวบหน่อยเหมาะกับมือใหญ่น้ำหวานอันนี้เขาจะผอมนิดนึงแต่ทั้ง2อันเนี่ยนะคะเขาบอกว่ามันเป็นยางที่ดีไซน์ออกมาแล้วว่าจะจับนุ่มกระชับมือก็อยากให้ทุกคนไปลองใช้กันนะคะลองจับดูกันก่อนแจ้งราคาก่อนที่เราจะไปถึงดูโดไม่งั้นลืม224นะคะ224SC ราคาด้ามละ79 บาทแต่ว่ามันจะมีโปรค่ะเขาจะขายเป็นเซตคู่กับยางลบแล้วก็ไส้ดินสอแพ็คมันจะสวยงามมากค่ะนี่คือแกะออกมาลองใช้ก่อนนี่เห็นความมอมแมมถ้าเป็นแพ็คสวยงามแบบนี้นะคะจะชุดละ89 บาทก็คือถ้าซื้อด้ามเดี่ยว79เพิ่มแค่10 บาทก็ได้อีก2ชิ้นคุ้มนะชอบแล้วก็ตัวนี้นะคะควอนตัม220ถ้าด้ามเดี่ยวเนี่ย59 บาทแล้วก็เหมือนกันค่ะถ้ามาเป็นแพ็คอย่างนี้นะคะซึ่งนี่คือจะใช้มอมแมมไปแล้วก็จะอยู่ในราคา69 บาทก็คือเพิ่ม10 บาทได้อีก2ชิ้นนั่นเองค่ะอย่างที่บอกกันนะคะว่าน้ำหวานจะสอนทุกคนวาดดูโดกันค่ะน้ำหวานจะใช้ตัวนี้นะคะควอนตัม QM220 มัน0ใช่ไหม4ใช่ไหมมัน0เนาะมันก็จะเป็นอ้าวนี่มันเขียนเป็นตัว C 22C เหรอเอาว่าตัวนี้ค่ะที่มันเก็บปลายดินสอไม่ได้นะคะอย่างแรกถ้าพูดถึงคริสต์มาสนะคะเราก็ต้องพูดถึงซานตาคลอสใช่ไหมคะซานต้าเนี่ยมีตัวตนจริงๆนะแต่ไม่ได้อยู่ที่ขั้วโลกเหนือเหมือนจำออริจินเขาไม่ได้ละแต่ว่าเขาเป็นพรีสต์อะค่ะเป็นนักบวชชาวแคทอลิกซึ่งเขาเนี่ยรับความรักจากพระเจ้าว่าแบบพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งการให้เพราะฉะนั้นเขาก็เลยอยากจะไปช่วยเหลือคนหลังจากนั้นก็ได้รับการยกย่องขึ้นมาให้เป็นเซนต์แล้วกลายเป็นเซนต์นิโคลัสแล้วพอเซนต์คลาสเร็วๆอ่ะเซนต์คลาสเป็นซานตาคลอสเริ่มต้นน้ำหวานจะวาดแบบนี้ก่อนเป็นโค้งๆนะคะแล้วก็มีเข่าเสร็จแล้วก็วาดตาของคุณซานต้าค่ะอันนี้น้ำหวานไปเอาน่าจะมาจาก Pinterest นั่นแหละแต่ว่าน้ำหวานจำแอคไม่ได้แล้วคือวาดไว้น่ะต่อมาเราวาดหนวดเขาค่ะ
านหนวดไม่เท่ากันแล้วก็มองเป็นศิลปะค่ะเหมือนแมวน้ำวาดหมวกต่อค่ะอันนี้คือนึกถึงแบบขอบสีขาวของหมวกซานตาคลอสอะค่ะแล้วก็มีหมวกแล้วก็เราต้องมีผู้ๆเนอะต่อมาวาดตัวค่ะน้ำหวานชอบดูโดที่มันเน้นทรงกลมเป็นหลักค่ะว่ามันน่ารักดีอะวาบอ้วนไปต้องมีเข็มขัดให้เขาใช่ไหมคะเหมือนอึ่งชายโยเลยรองเท้าเซนต้าเป็นอย่างนี้ไหมน่าจะใช่นะรองเท้าเอลฟ์อะตรงเข็มขัดนะคะเดี๋ยวน้ำหวานจะลองใช้อันนี้ถมเพราะว่าอยากจะโชว์ว่าปกติแล้วดินสอที่ตัวปลายไม่แข็งแรงอะค่ะพอทำไปอะไอตัวไส้มันจะหักค่ะหักกลางทางเพราะนี่ต้องใช้แรงเยอะเหมือนกันนี่เห็นความดำปึ๊ดของมันเนาะแต่ก็คิดว่าแบบมันไม่น่าจะแบบถึงขั้นว่าปากเฮ้ยเออไม่หักค่ะปักก็ไม่หักนะคะเออดีตอนแรกเมื่อกี้ก็จะพูดว่าคิดว่ามันก็ไม่น่าจะโหดถึงขั้นว่าเอามาทุบโต๊ะแล้วมันจะไม่เป็นไรเออมันไม่เป็นไรค่ะเออเฮ้ยมันดีค่ะมันดีกับราคาหลักนี้นะเพราะว่าไอ้ดินสอไม่ให้ไส้หักของน้ำหวานอ่ะมันจะอยู่ที่ประมาณเกือบ300ค่ะแต่อันนี้มันตัวนี้เท่าไหร่นะ69มั้งกับ89นี่อันนี้เป็นแบบชุดด้วยนะคือ69 89จะได้เซตทั้งไส้ดินสอแล้วก็ยางลบเดี๋ยวขอลองเปลี่ยนน้องนะคะเป็นน้องอันนี้บ้าง Series 224 SC แบบนี้โอ้สอดเฮ้ยเมื่อกี้ทำหล่นอ่ะเห็นปะยังอยู่เลยอ่ะเฮ้ยโอเคค่ะโอเคเหมาะกับคนโกโก้อย่างน้ำหวานเออดีนี่เห็นนะคะว่าน้ำหวานก็กดพอสมควรนะน้ำหวานใช้ดินสอกดออกมา2จึกอะค่ะเดี๋ยวนะทำใหม่แล้วเราก็กดมายาพอสมควรนะทำท่าหล่นก็ไม่เป็นไรน้ำหวานเริ่มสังเกตแล้วว่าควอนตัมเขาเน้นความแบบความถึกเนาะเฮ้ยแล้วไส้บนดีสอควอนตัมก็โอเคค่ะนี่คือไส้ของเขาที่แถบมาเลยค่ะต่อมานะคะคนที่จะมาคู่กับซานตาคลอสของเรานะคะก็คือพาหนะลุงแกค่ะนั่นคือเรนเดียร์ก็ต้องวาดให้เป็นเหมือนหัวข้าวปั้นนะคะจมูกก็เป็นแบบสามเหลี่ยมหัวคว่ำนะคะแล้วก็เพิ่มดั้งให้น้องนิดนึงค่ะชึบชึบแล้วนี่ให้ดูแบบมีความขนฟุยฟุยฟูฟูต่อมาก็ต้องใส่ขาวให้น้องโหอยู่ถูกที่มั้ยเนี่ยวาดตัวนะคะตอนแรกอยากทำเป็นทรงกลมเหมือนกันแต่ถ้าทรงกลมมันต้องยืนท่านี้อยากให้มันยืนแบบยืนสี่ขาค่ะฉะนั้นก็อย่างนี้แล้วกันหางกวางน้ำหวานไม่รู้ว่าชาวบ้านเขาวาดกันยังไงแต่น้ำหวานไปดูแบมบี้แล้วมันหางเป็นแบบนี้แล้วพอวาดแล้วนี่หมาแต่หมาก็หมาวะตกแต่งน้องหน่อยนะคะนี่เสร็จแล้วค่ะเรนเดียร์อ๋อลืมควรต้องมีแบบมีซานตาคลอสออสเซนต์นิคลัสเรามีคุณเรนเดียร์แล้วนะคะเราก็ควรจะต้องมีสโนว์แมนด้วยใช่ไหมคะสโนว์แมนหัวคล้ายๆเรนเดียร์ค่ะทำมันกลมๆ2ก้อนก็ได้แหละจริงๆแล้วอะเรารู้สึกว่าทำเป็นทรงนี้มันน่ารักกว่านะคะทำเป็นหัวข้าวปั้นค่ะชันนิดนึงเพราะเขาต้องใส่เหมือนกับเป็นผ้าพันคอใช่ไหมคะทุกคนอ้วนหมดทุกเว้นน้องนี่ไม่ใช่พินอคคิโอนะคะนี่คือแครอทแล้วก็ควรจะมีหมวกให้น้องนะคะเฉือนหัวน้องทิ้งก่อนนี่คือสการ์ฟนะคะถ้าเป็นคอแล้วก็ตรงนี้จะทำเป็นลายอะไรก็ได้ค่ะก็ดีไซน์ลายของผ้าเป็นคอไปแล้วกันค่ะว่าจะลายประมาณไหนดีเสร็จแล้วง่ายมากเลยจริงไหมคะอันต่อมานะคะเป็นสิ่งที่ไม่แน่ใจว่าทุกคนจะรู้จักไหมคือมิโซโซะค่ะมิโซโซคือหน้าตาเหมือนกาฝากต้นมะม่วงอ่ะเหมือนไอ้ที่มันอยู่ที่ต้นมะม่วงอ่ะรู้สึกเจ๊ว่ากาฝากมันเป็นแบบพวงๆคือมิโซโซเนี่ยเขาจะเอาไว้แบบเขาจะติดดาดในบ้านอะไรเนี่ยเป็นเรื่องของคริสต์มาสนะคะมิโซโซของน้ำหวานเนี่ยอยากให้มันคงเป็นคอนเซปต์ความกลมเอาไว้นะคะฉะนั้นก็กี่กิ่งเดียว2กิ่งแล้วกันมากกว่านี้เยอะไปหน่อย
แล้วเราก็จะวาดเหมือนรูปดอกไม้เขาเชื่อกันว่าถ้าสาวคนไหนเนี่ยอยู่ใต้ middle zone เนี่ยหนุ่มสามารถไปคิสได้นะคะฉะนั้นก็ยืนอยู่ที่ในพาร์ตี้ก็มองดีๆนะคะอย่าไปยืนใต้ตรงใต้อันนั้นนะจ๊ะแล้วเราก็ต้องมีลูกเม็ดๆของต้นคริสต์มาสอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะได้แล้วค่ะ middle zone ค่ะอีกสิ่งหนึ่งที่มันจะคู่กันกับคริสต์มาสเลยนะคะแต่ว่าคนไทยไม่เคยได้สัมผัสก็คือสโนว์ค่ะเราจะวาดหิมะกันกลมๆจบล้อเล่นเนาะต้องเป็นสโนว์เฟลกนะคะก็คือเกล็ดหิมะเนี่ยทรงพื้นฐานมันคือทรงเหมือนดอกจันนะคะเสร็จแล้วเราก็เพิ่มน้องตุ้ยหนุ่ยไว้ตรงส่วนที่เป็นเหมือนเลขบวกเหมือนอันเว้นอันนะคะทรงที่ง่ายที่สุดสำหรับน้ำหวานนะคือเป็นอันนี้เสร็จแล้วก็เติมกิ่งก้านใบชะใบก้านกิ่งให้น้องเสร็จหนึ่งอันมีอีกหลายแบบมากเลยค่ะเอาอีกเติมกลีบนะคะไปให้น้องทุกช่องนะคะตรงปลายเราก็ทำได้อีกสองละหรือว่าจะเป็นคล้ายๆอันนี้นะคะแต่จะเพิ่มอะไรขึ้นมาสักนิดนึงเช่นก็เปลี่ยนที่เอาไว้ใส่กิ่งอะค่ะแล้วก็ตรงนี้อาจจะเพิ่มกิ่งตรงนี้ก็ได้ตรงปลายอยากให้มันซับซ้อนขึ้นอีกก็ใส่เข้าไปเรื่อยๆได้ snowflake แล้วค่ะต่อมานะคะเป็นไอเดียสมมติว่าเรามีการ์ดประมาณนี้นะอย่างเช่นอาจจะให้มีเหมือนเป็นริบบิ้นขึ้นมาตรงนี้ทรงริบบิ้นตรงเนี้ยมันสามารถทำเป็นเหมือนลายถักๆได้ค่ะอาทิเช่นอีกเส้นนึงอะค่ะเริ่มตรงแถวๆกลางๆตรงนี้นะดึงออกมาสลับไปเรื่อยๆเป็นทำเป็นเหมือนจั่วอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทำดำๆก็เลยรู้สึกเหมือนน้องโดนถักจริงๆพยายามรักษาระยะมานิดนึงนะคะอันเนี้ยไม่ได้แล้วเห็นไหมนี่มันแคบไปนี่กว้างแต่ไม่เป็นไรน้องอาจจะฝืนทำต่อ เพิ่มแบบสัก 2-3 เส้นแล้วค่อยดำๆก็คือใส่อะไรยังไงก็ได้นะคะแต่อย่าลืมว่าตรงหัวเนี่ยทำเป็นเหมือนแบบรอยเงาๆนิดนึงอะค่ะมันก็จะดูแบบว่าอ๋อเป็นของถักๆทอๆก็มาแปะตรงนี้สักหน่อยนึงก็ได้และที่เหลืออาจจะห้อยเป็นออร์นาเมนต์ค่ะออร์นาเมนต์คือที่ห้อยตุ้งติ้งทั้งหลายอยู่บนต้นคริสต์มาสอาทิเช่นมีอย่างนี้เราทำเป็นขั้วมาชี้ใช่ไหมคะแล้วก็ทำเยอะๆๆได้เลยนะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วนะคะกับดูโดประจำของวันคริสต์มาสเป็นไอเดียให้นะคะก็ถ้าใครสนใจตัวควอนตัมดินสอกดรุ่นอะตอมนะคะมี2ตัวนั่นก็คือ224กับ224 220แล้วต่างกันตรงที่ว่าอันนี้มีสไลเดอร์โคนนะคะเก็บอันนี้ได้เก็บหัวได้กับอีกอันนึงเก็บไม่ได้นะคะเป็นแบบนี้ตรงๆมาเลยก็อยู่ที่ร้านเครื่องเขียนทั่วไปเลยค่ะเป็นแบบด้านเดียว79บาทกับ59บาทแบบเป็นเซตที่มีแบบน้องเหล่านี้นะคะก็อยู่ที่89กับ69บาทค่ะถ้าชอบถ้าใช่ยังไงก็ฝากกดไลค์ Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะให้กำลังใจกันด้วยคอมเมนต์อะไรไว้ด้านล่างได้เลยค่ะมี Twitter นะคะฝาก follow @studyideas_ ค่ะ Facebook Fanpage ชื่อว่า Adante Cantabile NW ค่ะสำหรับวันนี้ก็ลาไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะอ้ออย่าลืมร่วมกิจกรรม #StudyIdeasGiveaway ครั้งที่10ด้วยนะคะเราจะใส่คลิปไว้ด้านหลังนี้นะจ๊ะบ๊ายบายค่ะ Love you